มันเป็นปัญหาที่น่าหนักใจของปีเตอร์ไปเปอร์ไม่เพียงแต่จะเล่นหน้าอกอันหนักหน่วงแต่เขายังอยากให้หน้าอกออกมาน่าสนใจด้วยคุณรู้จักใช่ไหมแผงหน้าอกตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าผมยกน้ำหนักหน้าอกอย่างหนักหน่วงนานทั้งวันแต่หน้าอกส่วนล่างของผมก็ไม่ขึ้นรูปเลยผมอยากให้มันมีภาพลักษณ์เหมือนว่าเป็นหินอ่อนที่ถูกแกะสลักออกมาคุณเข้าใจผมใช่ไหมมันเป็นการท้าทายที่น่าสนใจแต่ว่ามีโปรแกรมการฝึกแบบที่เขาต้องการอยู่แล้วแน่นอนว่าเราต้องการเก็บภาพก่อนและหลังเอาไว้ด้วยก่อนอื่นเราจะต้องวัดขนาดหน้าอกส่วนล่างของเขา110ซมหน้าอกส่วนกลางและส่วนบนของเขาดูโอเคแต่ก็ใช่แหละส่วนล่างของเขามันดูนุ่มนิ่มไปหน่อยถ้าอย่างนั้นเรามาแกะสลักกันเถอะเราจะเริ่มต้นด้วยท่า Flat Dumbbell Press พีทนั่งลงบนม้านั่งยืดไหล่ของเขาแล้วเอนตัวลงไปเขาเอาดัมเบลมาไว้เหนือลำตัวแล้วเริ่มดันมันขึ้นข้างบนกลางหน้าอกของเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงผมเลยขอให้เขาทำท่านี้15ครั้งจากนั้นเราก็มาทำท่าดัมเบลฟลายเราปรับม้านั่งให้เอียงขึ้นซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีไหล่ที่แข็งแรงและพีทก็นอนตัวไปเขางอข้อศอกของเขาและยกดัมเบลขึ้นแล้วก็กลับลงมาผมไม่ปล่อยให้เขาล็อกข้อศอกเพราะมันจะทำให้แรงน้ำหนักจากหน้าอกไปโดนกล้ามเนื้อส่วนอื่นเราทำมัน15ครั้งเหมือนท่าที่แล้วต่อมาคือท่าวิดพื้นแบบเอียงมันเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอกเมื่อเวลาผ่านไปความท้าทายของท่าออกกำลังกายนี้จะลดน้อยลงเพราะการยกน้ำหนักร่างกายของคุณมักจะง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่คุณสามารถทำแบบที่ผมให้พีททำได้ด้วยเราใช้เชือกออกกำลังกายพีทลดสายของอุปกรณ์นี้ให้อยู่ในระดับเข่าจากนั้นเขาก็เข้าสู่ท่าวิดพื้นและคว้าที่จับก้นกบของเขาอยู่ในแนวเดียวกับหลังหัวและส้นเท้าเขาลดตัวลงและดันตัวเองกลับขึ้นมาเราทำท่านี้10ครั้งหลังจากผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเราพบว่ากล้ามเนื้อของเขามีรูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้นการออกกำลังกายต่อไปคือ flat bench pressผู้คนมักจะไปพลาดตรงที่เลือกทำแต่ท่า decline bench press เพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าท่านี้ก็โดนหน้าอกส่วนล่างของคุณเหมือนกันเพราะงั้นก็ควรจะให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกแต่ถ้าคุณอยากทำให้หน้าอกของคุณมีรูปทรงและทำให้มันแน่นขึ้นจริงๆให้เล่นท่า flat bench press ด้วยคุณแค่นอนลงบนม้านั่งโดยที่ให้เท้าทั้งสองราบอยู่กับพื้นยกมันลงมาที่กลางหน้าอกของคุณแล้วดันขึ้นจนกระทั่งแขนของคุณเหยียดตรงเรายังพยายามแยกส่วนของหน้าอกด้วยท่า pack deck flyการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ของท่านี้ทำได้โดยการใช้แรงกดโดยตรงไปที่ศอกผมปรับที่นั่งเพื่อให้ต้นแขนของพีทขนานกับพื้นเขาดันแผ่นสะบักไปด้านหลังหลังส่วนล่างของเขาชิดติดกับที่พิงจากนั้นเขาก็พาแขนของตัวเองมาที่ตรงกลางของลำตัวในขณะที่เกรงกล้ามเนื้อหน้าอกของเขาไปด้วยหลังจากนั้นท่าเชสดิฟการออกกำลังกายท่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปั๊มหน้าอกส่วนล่างพีทขึ้นไปบนบาร์และล็อกข้อศอกของเขาเพื่อรองรับน้ำหนักบนแขนในขณะที่เอลำตัวไปข้างหน้าเขาค่อยๆหย่อนตัวของเขาลงไปแล้วลงไปต่อเรื่อยๆจนกระทั่งต้นแขนของเขาขนานกับพื้นแต่ทันทีที่เขาเริ่มจะลงต่ำเกินไปผมก็หยุดเขามันสามารถทำให้ไหล่ของเขาทำงานหนักเกินไปและเกิดการบาดเจ็บได้พีทเลยดันกลับขึ้นไปด้วยการบีบแขนของเขาเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าอกเอ็กซ์เพรสเป็นอีกท่าหนึ่งที่ต้องทำพีทนอนลงบนม้านั่งพร้อมดัมเบลในมือทั้งสองข้างแล้วยกพวกมันเข้าไปที่กลางหน้าอกของเขาจากนั้นเขาก็เกรงกล้ามเนื้อหน้าอกยกดัมเบลขึ้นตรงๆแล้วก็เอามันกลับลงมาที่กลางลำตัวนอกจากท่าพวกนี้แล้วผมยังแนะนำให้เขาลองทำท่าออกกำลังกายด้วยเคเบิล 2-3 ท่าเพราะมันได้มุมที่กว้างกว่าและได้ใช้แรงมากขึ้นด้วยไม่น่าแปลกใจเลยว่าตอนที่พีทได้ลองทำท่าออกกำลังกายนี้แล้วเขารู้สึกถึงความล้าของกล้ามเนื้อหน้าอกมากขึ้นอีกเราจะเริ่มต้นด้วยท่า Bend Forward Cable Crossover ก่อนอื่นผมปรับระดับให้เคเบิลอยู่เหนือไหล่ของเขานิดหน่อยและเขาก็ก้าวเท้าข้างหนึ่งออกมาอยู่ข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งขณะที่พีทเอนตัวไปข้างหน้าเขาก็พาแขนของเขาไปข้างหน้าตรงกลางลำตัวด้วยจากนั้นเขาก็กลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเขายังไขว้แขนของเขาไว้ตรงข้อมือพร้อมกับงอข้อศอกเล็กน้อยการออกกำลังกายท่านี้ยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่เราจะเพิ่มน้ำหนักได้จากนั้นเราก็ทำท่า Decline Cable Chest Press เราย้ายเคเบิลไปไว้ตรงจุดต่ำที่สุดของเครื่องเคเบิลพี่นอนลงบนม้านั่งแล้วพาสายเคเบิลทั้งสองข้างไปที่กลางหน้าอกจากนั้นเขาก็ดันที่จับตรงขึ้นไปและเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกของเขาเพื่อให้ข้อศอกของเขาไปต่อแขนของเขามันจบกันตรงที่กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนกำลังถูกสร้างขึ้น
นอกจากท่าออกกำลังกายที่ว่ามาแล้วเขายังได้ทำท่ายืดอกต่อที่บ้านด้วยความที่ว่าพีทมักจะเก็บสะสมไขมันบริเวณหน้าอกเอาไว้ผมรู้ว่ามันต้องเป็นเพราะว่าเขาทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งวันการนั่งแบบนั้นทำให้หน้าอกของคุณแน่นตึงขึ้นและทำให้หลังของคุณอ่อนแอลงในการแก้ปัญหานี้ผมแนะนำท่ายืดหน้าอก2ท่าสำหรับทุกวันเพื่อให้มีบุคลิกที่ดีขึ้นยืนหน้าประตูที่เปิดอยู่โดยตั้งแขนของคุณไว้ในมุม90องศาแล้วเอนลำตัวเข้ากับโครงประตูแล้วเนื่องจากว่าพีทมีพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้งสาธารณะใกล้ๆบ้านของเขาผมแนะนำให้เขาโหนบาร์ออกกำลังกายเพื่อให้ได้ยืดหน้าอกและยืดหลังมากๆไปเลยเราฝึกออกกำลังกายแบบนี้4ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา3เดือนหลังจากที่การฝึกซ้อมสิ้นสุดลงเราก็วัดหน้าอกส่วนล่างของเขาอีกครั้ง123ซมมากกว่าตอนเริ่มต้นตั้ง14ซมแน่สำหรับเป้าหมายของเขาที่อยากจะดูเหมือนประติมากรรมหินอ่อนมันก็ใกล้เคียงขึ้นจริงไหมในตอนนี้ปีเตอร์ไปเปอร์ก็มีหน้าอกที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเฮ้ถ้าคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้ช่วยกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์มันกับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโอสุดเจ๋งอื่นๆที่ผมคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาและอยู่ต่อกับพวกเราชีวิตสดใส